สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิพามาเก็บผักหวานปลาเนาะครับเนาะที่ว่าปลูกไว้ครับอยู่โพ้นเนาะครับเนาะอยู่กลางหน้าครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งต้นครับประมาณ 6-7 ต้นนี่ละที่ว่าปลูกไว้ครับนี่ครับผมต้นผักหวานปลาครับลมเนี่ยจังหน่อยเนาะปลูกไว้ประมาณ 6-7 ต้นครับอยู่โพ้นเนาะแม่นบ่ได้ครับนี่ครับผักหวานปลาครับพอดียอดก็บ่ค่อยมีเก็บเท่าใดนะครับเพราะว่าเก็บไปหลายครั้งแล้วครับเก็บไปหลายเทื่อแล้วนี่ครับผมยอดก็แตกหลายอยู่ครับแต่ว่ายอดยาวๆผมเก็บไปแล้วเนาะเก็บไปหลายแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณ10ต้นแล้วครับผมว่านี่ครับหลายเติบครับต้นน้อยๆนี่ก็แม่นบ่ได้ครับเนาะแต่ว่ามันจะเกิดอยู่พ้นเดียวครับผมถามว่าปลูกไว้บ่ตอนแรกก็ปลูกไว้นะครับบ่กี่ต้นเนาะบาดนี้ก็เหมือนกับมันสิแตกออกไปของมันเองเนาะครับเนาะสิมีอยู่2พ้นครับผมอันนี้พ้นแรกเนาะอีกพ้นหนึ่งสิอยู่บ่ไกลกันครับนี่แล้วครับผมที่ว่าผมเพ่นกล่องไปเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมสิพายางไปเบิ่งครับมี3ต้นครับผมอันนี้ต้นหนึ่งเนาะต้นสองครับต้นสามครับสี่ต้นแต่ว่ายอดบ่ค่อยมีครับผมยอดบ่ค่อยแตกยอดเดี๋ยวบ่ค่อยแตกนะครับเนาะว่าแต่ปลูกติดเก่าโอเคแล้วครับผมพาชมบรรยากาศท้องหน้าครับพอดีมื้อนี้มาเก็บผักหวานปลาเนาะก็ได้ไปหลายเติบอยู่ครับโดนๆได้มาหน้าครับเนาะอย่าแต่งงาน
นี่ครับผมหยอดทองหวานปลาเนาะนี่ครับทองหวานปลาโดยแท้ครับผมแหล่พวกแกงอยู่นะถุงหนึ่งครับ